สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบิร์กหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัดนะครับในเวลามาติดตามเชียร์ทีมชาติไทยกันแล้วนะครับซึ่งวันนี้โปรแกรมนัดสุดท้ายของรอบแรกจะแข่งขันในเวลา1ทุ่ม4ี่มงเย็นเนี่ยก็ลุ้นกันก่อนนะครับสำหรับคู่แรกในกลุ่มเดียวกันกันกบเราเนี่ยก็จะเป็นเกมคู่ระหว่างกัมพูชาพบกับทางมาเลเซีย ซึ่งแน่นอนนะครับมันก็จะมีผลกับทีมไทยโดยตรงเลยล่ะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามาเลเซียดันพลาดขึ้นมาอีกเนี่ยไทยเก็บ3คะแนนกับสออลาวในคู่ที่2มีโอกาสจบเป็นอันดับที่1ก็จะหนีทางเวียดนามได้แต่ผมไม่ได้ใช้คำว่าหนีโดยที่เรากลัวนะครับมันจะเป็นสถานการณ์ที่ทำให้การเจอกันที่เป็นรีแมทสำหรับศึกใหญ่ในอาเซียนว่าจะเป็นรายการไหนก็ตามเนี่ย คนส่วนใหญ่ก็โฟกัสกันว่าไทยกับเวียดนามควรจะเจอกันให้ถูกที่ถูกเวลาแต่ณตอนนี้ครับเมื่อไทยพลาดในเกมแรกไปแล้วปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโอกาสสูงเลยที่เราจะเจอเวียดนามในรอบรองชนะเนลิศและผมเชื่อว่ามาเลเซียจะไม่พลาดให้กับทางกัมพูชาง่ายๆนะครับไม่ว่าจะชนะยากเย็นขนาดไหนพวกเขาต้องทําให้ได้เพื่อเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มจะได้ไม่เจอเวียดนามในรอบรองชนะเลิศโซนไทยเองนะครับพอกลับมาถึงจุดนี้ผมมองว่าเราก็สามแต้ไมไว้ก่อน ไม่ต้องสนใจใครแล้วแหะครับถ้ามาถึงสภาพนี้ได้ผมว่าเราสอบผ่านแล้วก็พร้อมเต็มที่แล้วส่วนเกมในรอบรองก็ต้องวัดเกล่นของโคช้ชไปเลยครับเนื่องจากผู้เล่นเริ่มจะลงตัวมีความเข้าใจแล้วอยู่ที่หน้างานแล้วครับว่าจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรแต่ก่อนจะไปจุดนั้นเดี๋ยวค่อยวิเคราะห์กันเอาเกมนัดสุดท้ายก่อนเจอกับสอบปอปอลาวรูปแบบการเล่นจะเป็นอย่างไรควรจะมีการหมุนตัวผู้เล่นเยอะขนาดไหนเพราะว่ามันก็พักเพียงแค่ ไม่กี่วันนะครับต้องกลับไปแห่งขันในรอบรองชนะเลิศเดี๋ยวผมจะเล่าสถานการณ์ทุกอย่างให้ฟังนะครับถ้าพร้อมแล้ว u u s c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง YouTube สําหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งจะก,กดมาเจอช่องของเราที่ชื่อว่าคิดไซโค้งนะครับก็สามารถกด u u s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนทิ้งไว้ได้เลยครับมีคลิปใหม่เมื่อไหรส่งตรงถึงคุณแน่นอนแล้วก็ a c e b o o กกดไลค์กดแชร์มืเห็นคอนเทนต์ของเราเพราะว่าช้างศึก เล่นไม่เลิกเราก็จะไม่เลิกเชียร์ไปติดตามความพร้อมของทีมชาติไทยกันดีกว่าครับถ้าเราดูตัวจริงจากเกมที่แล้วที่ถล่มกัมพูชาไป50ถือว่าเกินคาดมากๆนะครับระบบการเล่นยังคงเหมือนเดิม4231แต่ว่าคุณผู้ชมดูนะครับตัวที่เราเห็นชุดนี้เนี่ย11คนแรกมันก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่มีกรวิททาศเป็นกองหน้าตัวเป้าและดันทําผลงานได้ดีซะด้วยส่วนที่เหลือแกนหลักก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับ แบ็กซ้ายเนี่ยคงจะกลายเป็นว่าอิราฟานดอลล์เนี่ยน่าจะมายึดตัวจริงในเกมนะัดสำคัญสำคัญ,คญหลังจากนี้แน่นอนคู่เซนเ,นเตอร์ก็ได้แล้วครับเป็นชนพัฒน์บัวพันกับจวะทานเข็มดีแล้วก็แบ็กขวาเนี่ยนาคินวิเศษชาตินะครับมีความลงตัวมากที่สุดเพราะว่าเป็นตำแหน่งธรรมชาติเพียงแค่หนึ่งเดียวที่สามารถเล่นแล้วก็ฝากผีฝากไข่ในจังหวะการเล่นเกมรับแล้วก็เกมรุกนะครับคราวนี้จุดที่ต้องมีการปรับ เพื่อเจอกับสพปลาวไทยเหนือกว่าแน่ๆนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับเพราะว่าเกมที่ผมคาดการว่าจะยากกว่านั่นคือเกมเจอกัมพูชาไทยก็ยังผ่านมาได้และถ้าประตูแรกปลดล็อกได้เร็วนะครับเชื่อว่าจะไหลไม่แตกต่างเกมเจอกัมพูชาฉะนั้น การหมุนเปลี่ยนแล้วก็เวียนผู้เล่นเนี่ยผมเชื่อว่าโรเตชันได้แต่มันควรจะออกสตาร์ทด้วยชุดหลักก่อนเพราะผมเชื่อเลยครับว่าถ้าหมุนแบบค่อนทีมเนี่ยจังหวะการเล่นมีปัญหาแน่นอนฉะนั้นนะครับควรจะต้องคงชุดนี้ไว้และระบบการเล่นเดินคือ 4, 2, 3, 1นะครับไล่ตั้งแต่ประตูก็ยังคงเป็นหน้าที่ของกวินธรรมสัจนาณน์คู่เซนเตอร์ครับ โจราฮัสบัวพันถ้าจะเซฟไปเล่นในเกมสําคัญในรอบรองชนะเลิศเนี่ยก็ต้องเป็นหน้าที่ของอนุสักใจเพชรคู่กับโจราธานเข็มดีอยู่แล้วนะครับส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยคงจะเป็นหน้าที่ของเจ้าแม็กจตุรพัฒน์รธรรมลงมาเล่นบ้างนะครับหลังจากที่อีราฟานดอลล์เนี่ยก็ทําหน้าที่เป็นตัวหลักก่อนหน้านี้มาแล้วแล้วก็แบ็คขวา ก็คงคิดว่านาคินควรจะออกสตาร์ทก่อนแล้วถ้าเกิดว่ามันมีจังหวะที่ไทยขึ้นนําเริ่มจากคุมเกมได้ผลการแข่งขันเป็นใจก็คงจะเปลี่ยนตัวอื่นลงไปเล่นแทนได้โดยเฉพาะจากกริดพาลพล,ะพละนะครับแล้วก็เน้นเติมเกมรุกฝั่งขวาไปเลยเวลาเล่นเนี่ยนะครับก็บุกข้างเดียวไปจะได้ไม่เกิดปัญหาส่วนกองกลางตัวรับน่าสนใจตรงนี้ครับวิรเทพป้อมพันคงเป็นตัวยืนในการที่จะรักษาความนิ่งของเกมแล้วก็อาจจะพักเชลพิพัฒน์สุพรรณเพศ แล้วส่งวิลเลียมไบรเดอร์เชอร์ลงมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ยังไม่มีโอกาสได้ลงเล่นเลยเนื่องจากอาการบาดเจ็บ ถ้าเกมนี้พร้อมแล้วและมาโน่คิดว่าไม่ใช่เกมที่หนักจนเกินไปรวมถึงอาจจะอยากลองศักยภาพของทางวิลเลียมเวอร์เดอร์เชอร์ด้วยว่าสามารถเป็นตัวสอดแทรกในการช่วยเปลี่ยนจังหวะของเกมในแมชสำคัญคญ,คญได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งโจทย์ที่น่าจะมีสิทธิ์ในการออกสตาร์ทเลยนะครับส่วนสามประสานด้านบนผมมองว่าชุดแรกยังคงเป็นบรชิตตรงกลางซ้ายเอกนิป,ปัญญาและขวาเบนจามินเดวิสนะครับส่วนด้านบนกรวิทธศา,าน่าจะออกสตาร์ทต่อ เป็น11คนแรกหลังจากที่โมเมนตัมในการเล่นและก็จังหวะการจบสกอร์ความมั่นใจมาเต็มอยู่แล้วเพื่อที่จะเรียกประตูให้เร็วที่สุดนะครับจากนั้นเนี่ยอาจจะหมุนเปลี่ยนเป็นพาริกรุสตาฟซันหรือว่า ทีลศักดิ์เผยที่ทมายลงมาช่วยในการแบ่งเบาภาระแล้วก็โรเตชันผู้เล่นไปด้วยส่วนเกมริมเส้นนะครับคนที่จะแทนเอกนิต์ปัญญาแล้วก็เบนจามินเดวิสก็มี2ตัวเรื่องนะครับเมธีสารคามแล้วก็จักริดภารพลซึ่งทั้ง2คนก็ถือว่าทําหน้าที่ในเกมรุกได้ดีในหลายจังหวะก่อนหน้านี้ที่มีโอกาสลงมาเล่นนะครับส่วนทีมชาติลาวในชุดซีเกมเนี่ยก็คุมทัพโดยกุลซือชาวเยอรมันอย่างมิเชลไวท์ครับนี่มีประสบการณ์เยอะมากในบอลอาเซียนนะครับแล้วก็ผู้เล่น ชุดนี้ส่วนใหญ่90%แทบจะยกชุดมาจากชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่มองโกเลียตอนนั้นเนี่ยแพ้ทีมไทยของโคโยงไปศูนย์ประตูต่อ3ด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยก็มาเจอกับไทยอีกตอนนั้นไทยก็ส่งชุดผสมเน้นยูสิเป็นหลักลูกทีมของสบดอบาริราโรกาเซียถ้าใครจะก,กันได้ก็ชิงแชมป์อาเซียนล่าสุดนะครับที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพไทยก็ชนะสอปอลาวไป2.0ต่อ 0. ส่วนที่เพิ่มมานะครับตามสิทธิ์นั่นก็คือผู้เล่นโควตาอายุเกิน สคปาลาวก็ใช้นะครับเต็มโคต้าเลยคือ3ตัวนั่นก็คือก้าหานเพชรศรีวิไลเซนเตอร์แบ็กที่อายุเกินมาเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นจากช้างน้อย f อในลีกสูงสุดของลาวพิทักษ์กองมาทิราชตัวรุกที่เล่นอยู่กับนคปรปฐมยูเนเต็ดในไทยลีก2และพุทธไยโคเจริญครับแข่งไทยลีกที่อยู่กับสุประการซิตี้ในฤดูกาลที่ผ่านมานอกจากนั้นนะครับ17คนที่เหลือเนี่ยเป็นกลุ่มผู้เล่นยู9 5คน U-21 ที่เป็นแกนหลักชุดนี้7คนและที่เหลืออีก5คนเนี่ยก็คือพวกอายุเต็มโคตาเก์ระหว่าง22ถึง23ปีพวกเขาเนี่ยเรียกเก็บตัวร่วมกัน32คนครับตั้งแต่วันที่21เมษายนที่สปลาวจากนั้นก็มีการฝึกซ้อมและอุ่นเครื่องภายในกับสมโมสรในประเทศก่อนตัดตัวให้เหลือ20คนและเดินทางมาที่เวียดนามในช่วงเช้าของวันที่5พฤษภาคมและก็ลงแข่งเกมแรกวันที่7 เสมอกับสิงคโปร์2-2ทั้งที่น้าชนะนะครับน้ำก่อน2-0และมาโดนตีเสมอในช่วงท้ายเกมเป็น2-2จากนั้นวันที่9ก็แพ้กัมพูชา1-4นะครับมีปัญหาเรื่องของสภาพความสดด้วยเพราะว่าเตะวันเว้นวันแต่ว่า วิธีการเล่นแล้วก็ระบบเนี่ยการขึ้นไปบีบบอลของทางสอปอลาวเนี่ยไล่ทางฝั่งของกัพูชาไม่จนแล้วก็โดนแกะเพรสซิ่งมาก่อนจะโดนโจมตีจากนั้นพักอีกวันหนึ่งครับวันที่11ก็แพ้ม,มาเลเซีย1ต่อ3ต้องยอมรับนะครับว่าแมชเดย์ของพวกเขาเนี่ยอาจจะไม่เป็นใจเพราะว่าแข่งติดติดกันเลยตลอด3เกมแรก มีเวลาแบบวันเว้นวันนะครับก่อนจะได้พักในช่วงที่ผ่านมาซึ่งมันช่วงที่หมดลุ้นไปแล้วนะครับก็พักในช่วงที่ไทยเนี่ยแข่งกับกัมพูชานี่แหละครับสองเกมแรกเนี่ยสกอปอลาวเล่นระบบ4-3-3แล้วก็ใช้11ต,ตัวจริงเหมือนเดิมทั้ง2นัดเลยนะครับก่อนจะมีการโรเตชันสลับสับเปลี่ยนผู้เล่นตัวจริงห้าตำแหน่งในเกมที่สและก็ได้พักมาหวัน ก่อนจะถึงเกมกับไทยผมเชื่อว่าเขาจะกลับมาทิ้งทวนนสุดท้ายด้วยผู้เล่นชุดที่เต็มที่สุดที่ได้พักมาเต็มอิ่มแล้วก็ไม่มีลุ้ในในการเข้ารอบแล้วก็เชื่อว่าจะเล่นแบบไร้ความกดดันดาวเด่นของชุดนี้นอกจากตัวเก๋าอย่างพุทธไซโคเจริญที่แฟนบอลนนรู้จักกันดีนะครับในบ้านเราก็คงจะหนีไม่พ้นเพลย์เมคเกอร์ตัวจริงนั่นคือบุญพระจันทร์บุญกองครับกับตันทีมของชุดนี้ที่เล่นทั้งในแดนกลางช่วยเกมรับเชื่อมเกม ไปจนถึงแดนหน้าที่คอยสอดขึ้นไปเล่นร่วมกับตัวเป้าบ่อยๆซึ่งเราได้เห็นมาตลอดทุกนัดที่เจอกับทีมไทยตั้งแต่เยาวชนทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน15ปีมาจนถึงปัจจุบนันดูแลเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกสำหรับทีมชาติไทยเหมือนในเกมก่อนแน่นอนครับเพราะว่าสพลาวเนี่ยก็มีคุณภาพและก็รูปแบบการเล่นที่ผมถือว่าใกล้เคียงกับกัมพูชานะครับ ที่ยังคงเป็นชุดที่กําลังวางรากฐ,ฐานแล้วก็ลงเล่นแบบเน้นพัฒนามากกว่าผลการแข่งขันโดยมีผู้เล่นอายุน้อยหลายคนนั่นทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถเลือกลงสนามมาสู้ด้วยความสนุกตามแนวทางที่พวกเขามีแบบไม่ได้เน้นเกมรับต่ํามากจนเกินไปเพื่อหวังผลการแข่งขันอย่างเดียวเพราะว่ายังไงก็ตกรอบไปแล้วน่าจะเน้นสู้ในหลายจังหวะด้วยนะครับเพื่อเอาข้อบอกพร่องกลับไปพัฒนาทีมต่อส่วนรายละเอียดแท็ติก ลาวน่าจะมีการเน้นรับมากกว่ากับูชาแต่เมื่อเป็นฝ่ายครองบอลก็จะเน้นบอลเท้าสู่เท้าตั้งแต่ในแดนของตัวเองเหมือนกันแต่ด้วยคุณภาพนักเตะและกระดูกฟุตบอลแรงประทะและก็เป้าหมายที่ต่างกันจะเป็นอีกเกมที่ทีมชาติไทยน่าเจาชนะได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าความเข้าใจในเกมณปัจจุบันผมว่าแต่ละชาติในอาเซียนเนี่ยเข้าใจความเป็นฟุตบอลสมัยใหม่มากขึ้นแล้วครับเพียงแต่ว่าที่ยังเป็นรองไทยก็คือคุณภาพส่วนบุคคล แล้วก็เทคนิคมากกว่าซึ่งเรากินบุญเก่าตรงจุดนี้อยู่นะครับด้วยคุณภาพของลีกที่เรามีลีกที่แข็งแกร่งด้วยครับก็เน้นย้ำนะครับว่าเกมนี้จะแข่งขันในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มของวันนี้นะครับเป็นคู่ที่2หลังจากคู่แรกเนี่ยจบลงก็ลุ้นกันนะครับว่ามาเลเซียจะทำได้ตามเป้าหมายหมยถ้าเกิดมาเลชนะทางฝั่งของกัมพูชานะครับไทยเองก็เก็บ3ามแต้มไปลวครับ เพื่อเข้าเป็นที่2แล้วก็ไปเจอกับทางเวียดนามแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องวัดกันนะครับถ้าเจ๋งจริงไม่ต้องกลัวไขรทั้งสิ้นนะครับส่วนเรื่องราวของเกมหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราควรจะมาลงรายละเอียดกันต่อแน่นอนว่าไอ้โปรแกรมที่จะต้องเล่นในรอบรองและก็รอบชิงเนี่ยมันมีเวลาพักเพียงแค่ประมาณสัก2วันและก็เตะต่ออันนี้ก็จะเป็นการหมุนเวียนผู้เล่นและก็จัดสรรเรื่องของการบริหารจัดการแรงโดยเฉพาะ ถ้ามีเกมยืดเยื้อเกิดขึ้นนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆแต่เราผ่านเกมนี้ไปก่อนลุ้นเชียร์ไทยไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าช้างศึกเล่นไม่เลิกเราก็จะไม่เลิกเชียร์เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ